จะมีตารางเรียน acting เรียนร้องแล้วก็เรียนเต้นครับตกละอาทิตย์นึงประมาณ5วันจริงๆถ้ากับว่าเราไม่ได้เบรกงานอยู่เมื่อทำงานไปได้อย่างเดียวเลยก็เบรกงานแสดงครับผมแล้วก็เบรกงานอีเวนต์บ้างก็เลยต้องดูคิวว่าแบบช่วงไหนมันไม่ชนก็พยายามครับจริงๆเรากลัวเราจะหายหน้าไปจับจอไหมเพราะกลัวไหมครับก็กลัวนะครับแต่ว่าคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราไปทุ่มให้โปรเจกต์นายบายนายเพื่อที่ว่าจะให้โปรเจกต์มันออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ถ้าโปรเจกต์นี้มันออกไปเมื่อไหร่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับกลัวไหมว่าอยากให้ลงเบรกเราทำทุ่มเองเพราะมันจะออกมาไม่ซักเซสเนี่ยไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก็โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วผมมองการทำงานแบบเปลี่ยนไปในทางที่มันโตขึ้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าตอนนี้ผมแค่โฟกัสกับสิ่งที่ผมต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อที่คนดูแล้วก็แฟนคลับจะได้ไม่ผิดหวังครับผมอย่างเราเองกดดันไหมเพราะหลายๆคนก็จับตามองเพื่อจะไปเปรียบเทียบกับศิลปินเก่าครับก็กดดันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าเปรียบเทียบไหมก็ไม่เชิงเปรียบเทียบหรอกครับแต่ว่าตอนนี้พวกเราพยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งเท่าพวกเขาอยู่ครับผมก็จะพยายามเต็มที่ครับครับจริงๆกลัวจะมีดราม่าไหมเพราะว่าแฟนคลับเกาหลีก็เยอะกลัวดราม่าไหมครับจริงๆก็ไม่กลัวนะครับก็อย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นงานของเราแล้วเราก็ต้องทำเต็มที่ในพาร์ทของเราให้มันดีที่สุดนะครับเนี่ยก็อยากให้ติดตามกันตอนที่มันออกไปแล้วกันครับคือพวกเราก็พยายามเตรียมตัวกันให้แบบพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างถ้าตอนนี้มีคนมองว่าเหมือนเราเป็นก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่อยากให้มองตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราก็เป็นศิลปินไทยเราอยากให้ทุกคนสนับสนุนเราอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้แบบทำไมแบบศิลปินเกาหลีเขาทั้งเต้นได้ร้องได้เขาแอคติ้งได้ดีมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมแบบถ้าเราพยายามสักครั้งนึงอ่ะมันจะไปได้ถึงขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่แบบเราพยายามยากมากไหมที่ต่างโลกยากไหมของปีการนั่นโลกนี้ทุกอย่างถ้าถามเรื่องนั้นไหมมันไม่ยากสำหรับเราหรอกครับสิ่งที่ยากก็คือช่วงเวลาคิวซ้อมหรือว่าคิวงานที่แต่ละคนพอมันรวมมัน9คนแล้วมันจะมีเรื่องคิวชนกันแล้วก็คิวที่มันต้องผ่านรวมกันแล้วก็แต่ละคลาสมันกินเวลาค่อนข้างเยอะครับก็คือพวกเราทุกคนก็ต้องทุ่มให้ทางนั้นหมดครับอย่างแต่ละ9คนบุคลิกก็ต่างกันนิสัยก็ต่างกันเวลาทำงานมันจะมีปัญหาไม่มีครับแฮปปี้มากครับทุกคนช่วงแรกก็มีการศึกษากันแต่พอใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับพวกเรา9คนทุกคนเข้าด้วยกันได้ดีหมดครับไปทีมเวิร์คที่เวิร์คพอสมควรเลยครับดีเลยครับก็มีบ้างครับแต่สุดท้ายแล้วคิวงานของผมมันก็คือเบสออนคิวงานคิวเรียนอยู่ดีครับตารางเรียนถ้าสมมติว่ามันชนตารางเรียนเราก็จะไม่ได้รับอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่คิวที่ซ้อมมันก็จะเป็นคิวตอนแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยครับก็อีเวนต์ก็ยังพอรับได้งานก็ยังพอรับได้ครับแสดงว่าเราไม่กระทบเรื่องเรียนแน่นอนก็พยายามจะไม่ให้มันกระทบมากที่สุดครับในเพื่อนในวงอย่างเจมส์นะเขาบอกกระทบเลยเรื่องการเรียนสำหรับเราคิดว่ามันจะต้องจบช้ากว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไหมจบช้ากว่าเพื่อนไหมตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าคือเราก็พยายามเรียนให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็พยายามไม่ทิ้งมันนะครับแล้วก็โชคดีที่แบบว่ามีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีที่คอยช่วยเหลือครับเพิ่มที่ลดการลงเลยเรียนลดไหมได้ไหมนะครับไม่ลดเลยครับเรียน8ตัวเต็มเหมือนเดิมครับแล้วจบช้ากับเพื่อนจะซีเรียสก็ซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมว่าแบบตอนนี้เรื่องของการจบช้ามันไม่ใช่ปัญหาที่แบบใหญ่ขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ